ส่วนรายต่อไปเมาเหล้านะคะเมาเหล้าขี่มอเตอร์ไซค์ล้มหัวแตกเขาส่งไปที่โรงพยาบาลที่โคราชไปถีบเจ้าหน้าที่อีกเนี่ยวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ดูนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ดูแลอย่างดีจะทำแผลให้จะเย็บแผลให้เจ้าตัวไม่รู้ทำไมนะคะไม่ยอมปัดมือละปัดมือละนี่วงจรปิดโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจังหวะนี้นะคะนอนอยู่ที่เตียงคนไข้แท้ๆอยู่ดีๆก็น่ะ1ที 2 ทีจะคว่ำอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเตียงจะคว่ำเจ้าหน้าที่เขาจับให้เอาถีบอีกอะไรกันเนี่ยที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ต้องรักษาต่อดูสิถีบแล้วปวดหัวต่อด้วยนะคือหัวแตกไงเจ้าหน้าที่ก็ต้องรักษาให้นะคะทำแผลเสร็จให้กลับบ้านแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปแจ้งความที่โรงพักสภ.เมืองนครราชสีมาค่ะ